สวัสดีครับผมเป็นชินดูนครับเย้ วันนี้นะครับผมมีของเล่นใหม่มาแนะนำเพื่อนๆที่ใช้เอฟเฟกต์นะฮะเอฟเฟกต์กีตาร์นะครับหรือว่าจะเป็นเอฟเฟกต์เบสนะฮะอันนี้คือ Mooer Foot Switch Topper นะฮะนี่ก็คือไอตัวนี้ไอจุกนะฮะผมขอเรียกสั้นๆว่าจุกเอฟเฟกต์แล้วกันนะฮะปกติเนี่ยเอฟเฟกต์ของเรามันจะเป็นปุ่มอย่างนี้ใช่ไหมฮะวิธีการใช้ก็แค่ครอบลงไปฮะใส่ครอบลงไปปุ๊บแค่นี้นะฮะเห็นว่าเป็นสีเนี่ยมันมีทั้งหมด10สีนะฮะสีสันสดใสสวยงามนะฮะถามว่ามันมีประโยชน์อะไรนะฮะอันนี้ผมพูดในฐานะส่วนตัวก่อนเลยตอนแรกผมมองอะไรวะมันคืออะไรวะคือแบบไม่ได้สนใจเลยนะครับไม่ได้มีความสนใจเลยตอนมันมาแรกๆเนี่ยเผอิญไปร้านกีตาร์นะฮะแล้วว่าพี่ที่ร้านกีตาร์แห่งหนึ่งนะฮะเขาแนะนำมานะฮะเขาบอกว่าลองดูสิถ้าอยากรู้มันดียังไงที่เห็นคนเขาใช้กันเยอะๆนะฮะตอนแรกเขาให้ลองแบบไม่ใส่ก่อนนะคะก็คือปุ่มนี้นะฮะแบบไม่ใส่อะไรเลยก็คือเหมือนเอฟเฟกต์ปกตินะฮะใช้เท้าเหยียบแล้วก็ลองแบบปุ่มที่มันใส่ไปแล้วนะฮะเหยียบปุ๊บเหยียบทีเดียวเท่านั้นฮะโคตรต่างฮะบอกเลยว่าโคตรต่างสัมผัสต่างมากนะฮะผมเหยียบทีเดียวปุ๊บผมเฮ้ยคือแบบเข้าใจเลยว่าทำไมเขาใช้กันเยอะนะฮะอันนี้เนี่ยฮะมีจำหน่ายแล้วนะฮะที่แปะเยเฮลมิวสิกนะฮะอันละ40บาทนะฮะอันนี้จุกเอฟเฟกต์ลองซื้อไปใส่ดูนะฮะแล้วเพื่อนๆจะได้สัมผัสใหม่แห่งการเหยียบเอฟเฟกต์นะฮะไม่ว่าจะเพื่อนๆจะใช้นิ้วเหยียบหรือว่าใส่รองเท้าเหยียบนะฮะต่างฮะผมไปเทสแล้วฮะตอนแรกผมเอานิ้วเท้าเหยียบนะครับเวลาเราเหยียบเอฟเฟกต์เนี่ยเราจะเอานิ้วโป้งเท้าเหยียบใช่ไหมฮะเวลาเหยียบปุ๊บมันจะให้ความรู้สึกที่เต็มนะฮะนิ้วโป้งเราเหยียบไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราเหยียบเต็มนะฮะเต็มเอฟเฟกต์เลยนะฮะยิ่งใส่รองเท้านะฮะรู้สึกว่าเราเหยียบไปเนี่ยเหยียบเต็มรองเท้าไปปุ๊บต่างฮะรับรองใส่กับไม่ใส่นี่ต่างแน่นอนฮะอันนี้ผมยืนยันด้วยตัวผมเองนะฮะมาทดลองเหยียบกันได้นะฮะที่แปะเยเฮลมิวสิกนะฮะนวมิน88นะฮะหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะฮะราคาตัวละ40บาทฮะแค่40บาทฮะไม่ต้องคิดเยอะฮะซื้อไปขำๆก็ได้ซื้อไปประดับให้มันสวยอย่างเดียวก็ได้นะฮะมี10สีนะฮะนี่นะฮะโอ้เดี๋ยวผมลงรูปไว้ในคลิปให้ดูว่ามันมีสีประมาณไหนบ้างนะครับเผื่อใครจะสั่งซื้อนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็พบกันใหม่คลิปหน้าๆแล้วกันนะครับสวัสดีครับ